Good morning ค่ะทุกคนเฮ้ยไม่ morning แล้วตอนนี้คือน่าจะเวลาประมาณ11โมงได้นะ11โมงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเหนื่อยมากโอ้ยเนี่ยแตกก็คือเป็นคนไม่ชอบวิ่งเท่าไหร่คือวิ่งรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่นานเข้าใจปะวิ่งได้ประมาณ5นาทีก็ไม่ถึง5นาที4นาทีก็ตายแล้วอย่างเงี้ยคือขาเจ็บไงทำไม่ได้พยายามมาหลายปีแต่ก็แบบมันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะเหมือนกับเราอาจจะวิ่งไม่ถูกวิธีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะคะทุกคนก็ถ้ามีโอกาสวิ่งก็วิ่งได้ประมาณ4นาทีแล้วก็แบบแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเต้นเนี่ยเต้นได้นานก็เลยแบบลองหาคลิปเต้นดูซิแล้วปรากฏว่าไปเจ อคลิปนึงที่แบบถูกจริตกับเราก็ไม่รู้ว่าถูกจริตหรือเปล่าแต่ว่าเราดันมาชอบเพลงเนี้ยเพลง In My Mind อ่ะทุกคนแบบเคยได้ยินตามวิทยุนะก็เราก็เลยแบบเซิร์ชใน YouTube ปรากฏว่ามันขึ้นจำพวกแดนซ์ที่เป็นเขาเรียก Shuffle Dance ก็เลยแบบพอมาเจอ Shuffle Dance ก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันสนุกมากนี่มันทางเราเลยนี่ก็เลยแบบนี่ค่ะตอนนี้คือพยายามเต้น Shuffle Dance ตาม YouTube เอานะคือแล้วใน YouTube มันก็มีแบบว่าวิธีการเต้นอยู่หลายๆอย่างอะนะก็ให้ทุกคนหัดเอาเองคือเราก็ได้เป็นบางท่าแต่ว่าเรายังต่อจุดไม่ได้อินโทรยาวอีกแล้วเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าตอนนี้เราออกกำลังกายได้ประมาณเดือนครึ่งได้แล้วมั้งก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่คือตอนเย็นก็ตายเหมือนเดิมอ่ะนะก็คนมีลูกมันตื่นเช้าตั้งแต่แบบ7โมงเช้าแล้วก็เหนื่อยก็จากที่เราเริ่มทำงานที่เนี่ยนะเอางี้ดีกว่าจุดที่เราแบบว่าพลิกผันมาเปลี่ยนแบบมาออกกำลังกายเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแต่พอแบบท้องมีลูกคลอดลูกแล้วมันไม่มีเวลาอย่างนี้ไงเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยตลอดเวลาผ่านไปคือออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆทุกคนเพราะเราก็จับจุดไม่ถูกใช่ไหมล่ะเพราะว่าวิธีการออกกำลังกายมันเยอะแล้วเราจับจุดไม่ถูกกินก็ไม่ถูกก็คือแบบพังๆอ่ะก็เลยแบบลองมาตั้งใจใหม่เพราะว่าประเด็นคือไปภายซับกับตาลถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอซับนั้นก็จะรู้ว่าเราพกห่วงยางไปด้วยก็เห็นตัวเองแล้วเฮ้ยไม่ไหวปะวะคือเฮ้ยกีฬาทางน้ำเนี่ยหุ่นมันต้องแบบมันต้องใส่ชุดว่ายน้ำมันต้องแบบว่าเพรียวสวยๆใช่ไหมล่ะทุกคนแล้วจากแต่ก่อนที่เราแบบว่าก่อนมีลูกอ่ะคือกล้ามเยอะอยู่แล้วแต่ท้องก็ยังมีเอาเป็นว่าก็คือมีกล้ามบ้างอ่ะนะดีกว่าทุกวันเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาตั้งใจออกกำลังกายใหม่เพราะว่าก็นะเราพยายามอยู่ในโปรเจกต์ลูกคนที่2แต่ทีนี้มันยังไม่สำเร็จแล้วเราก็เครียดทุกๆเดือนใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเฮ้ยนี่เราไม่ไหวแล้วว่ะแล้วเราก็เครียดทุกๆเดือนกลายเป็นว่าเอ้ยหรือว่าเราสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหันมาออกกำลังกายดีกว่าด้วยอันนั้นก็ด้วยนี่คือเป็นแบบมันมีหลายเหตุผลว่าทำไมเราถึงแบบเริ่มที่จะมาออกกำลังกายเริ่มแบบกลับมาดูแลรูปร่างใหม่นะแล้วก็ดูแลวิธีการกินใหม่ครั้งนี้ก็เลยแบบเอาทุกวิธีที่คิดว่ามันเหมาะกับชีวิตตัวเองแล้วนะก็ออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ4วันนะถ้ามันเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเวลางานเรามันไม่มันขึ้นๆลงๆอ่ะมันไม่เป็นรูทีนทุกๆวันเช่นเริ่ม8โมงเลิก4โมงเย็นมันไม่ใช่เนี่ยของเรามันขึ้นแบบบางทีเริ่ม4ทุ่มกลับบ้านเช้าหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตี4นะเพราะว่าเรือมันแล่นตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละก็งานเป็นวักเป็นเวรของเรามานะแต่ว่าก็มีความสุขดีแค่หาเวลาแบบนอนให้พอแล้วก็กินให้มีประสิทธิภาพแบบกินทุกๆให้มันครบหมู่อ่ะยกเว้นเราจะไม่หนักข้าวไม่หนักครับก็แล้วเราก็เริ่มทำ IF ด้วยคือมันหลายอย่างเห็นไหมมันเยอะมากหลายอย่างผสมกันก็คือแบบอันไหนที่มันเหมาะกับชีวิตเราก็เริ่มทำแต่ว่า IF นี่คือทำเราเริ่มจาก12เห็นไหมพูดแล้วมันก็จะยาวเริ่มจาก12แล้วก็พอรู้สึกว่าร่างเราอยู่ตัวแล้วก็เริ่มทำ18กับ16 8
แต่ว่า16-8ของเรานี่คือไม่ได้ทำทุกวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเดือนหรืออะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันวักเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะเวนเขาเรียกอะไรชิฟต์มันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทำเป็นอาทิตย์ละประมาณทำเท่าที่ทำได้อะถ้าแบบติดนายชิฟต์เมื่อไหร่ก็จะเลิกทำนะก็โอเคมันก็แบบเบิร์นไปได้บ้างจากน้ำหนักที่ตอนเข้ามาทำงานที่เนี่ยปีที่แล้วนะประมาณ52เพราะว่าแหมอยู่โรงแรมตอนที่อยู่โรงแรมก็กินหนักนะจ๊ะมีทั้งขนมนมเนยแบบพร้อมสับก็กินหนักพอมาเริ่มที่แล้วแต่ตอนนั้นอะเดินเยอะเพราะฉะนั้นมันเผาผ่านเยอะแต่ตอนเนี้ยคือนั่งทำงานนะจ๊ะนั่งกินกลับบ้านนอนคือแบบเฮ้ยไม่มีแบบส่วนในการออกกำลังกายเลยแล้วน้ำหนักเราก็พุ่งไปที่54นะจ๊ะ54กว่าด้วยซ้ำ55อะไรเงี้ยคือเราคือแบบเฮ้ยไม่ไหวปะวะก็เลยก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองอะจากคิดดูดีจากเสื้อที่เราเริ่มงานวันแรกที่เนี่ยนะใส่เบอร์10แล้วก็น่าจะเป็นเบอร์10 UK หรือเปล่าจำไม่ได้ UK หรือ EU ก็ไม่รู้เอาเป็นว่าใส่เบอร์10แล้วปรากฏว่าเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเราเพิ่มไปเบอร์14แล้วจ้า14คิดทนรู้คือทุกคนคิดดูดิมันไม่ไหวนะเราจะไปเพิ่มแบบเสื้อตามขนาดไซส์ร่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลงมาก็ตอนนี้จาก14แล้วจากกางเกงที่ใส่ไม่ได้แล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเฮ้ยตอนนี้เราใส่ได้แล้วทุกคนคือแบบเฮ้ยมันก็ดีใจนะคือน้ำหนักเรามันไม่ได้ลดเยอะตอนนี้น้ำหนักเหลือพี่ประมาณ51กว่าๆได้แล้วแต่ช่วงวันน่ะนะแต่เราก็บางก็ประมาณ 51.5 แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ประมาณเนี้ยแล้วก็คือน้ำหนักไม่ลดมากแต่คิดว่ามันคงร่างมันคงเข้าที่มากขึ้นจากที่เราออกกำลังกายแบบหลายๆวันใน1อาทิตย์ก็เลยแบบเริ่มมีเอวกับเขาบ้างกางเกงเริ่มหลวมก็ดีใจที่กางเกงตัวนั้นมันใส่ได้คือตอนที่เราซื้อตอนนั้นยังทำงานที่ในโคเปนอยู่เลยนะทุกคนไซส์ M แต่ว่ามันเล็กอยู่นะและเอวเราก็คือใส่ไม่ได้อ่ะเอวปริ้นอ่ะก็เลยแบบแต่พอตอนเนี้ยมันเราขนออกมาใส่อยากรู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยขนมาใส่ปรากฏว่าใส่ได้หลวมด้วยก็เลยแบบเฮ้ยดีใจแบบทุกคนมาออกกำลังกายกันเถอะไปชวนเพื่อนที่ทำงานเว้ยให้มาออกกำลังกายกันให้แบบไปเดินเล่นกับเราข้างนอกแต่แทนที่จะแบบพักแล้วมานั่งจุ่มปุ๊กอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยทุกวันนี้ดิฉันก็เดินประมาณเกือบ19,000ต่อวันเพราะว่าด้วยความที่แบบเราต้องมีอะไรมาผลักดันในการที่เราต้องออกกำลังกายใช่ไหมทุกคนก็เลยจัดนาฬิกานี้มานะทุกคนมันก็ต้องมีแบบอุปกรณ์ในการเพิ่มกำลังใจในการออกกำลังกายใช่ไหมล่ะใครที่ได้ดูคลิปก่อนตอนที่รีวิวนาฬิกานะแล้วก็จัดไปแล้วนะคะทุกคนนาฬิกาซุนโตะก็ซุนโตะอาจจะดูฟังดูญี่ปุ่นมากแต่จริงเป็นนาฬิกาของฟินแลนด์ซึ่งดิฉันไม่สามารถออกเสียงได้ก็ซุนโตะนั่นแหละส่วนอาหารแล้วก็กินผักให้เยอะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินทั้งหมดเลยไม่กินขนมไม่กินของหวานไม่กินน้ำโซดาก็คือซอฟต์ดริงก์ทั้งหลายโค้กอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้ไม่กินเลยก็ช็อกโกแลตคือขนมหวานของหวานอะไรที่มีน้ำตาลไม่กินค่ะยกเว้นกินข้าวขนมปังบ้างแต่ขนมปังเราก็เน้นเป็นแบบพวกโฮลเกรนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันต้องเดี๋ยวนะทุกคนไรน์เป็นแป้งไรน์ซึ่งเราไม่รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรนะคือเป็นขนมปังดำหมดแล้วนะคะทุกคน16ชั่วโมงผ่านไปตอนนี้ถึงเวลากินข้าวแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนหมดแรงมากเลยกินน้ำไม่เยอะนะคะทุกคนอย่าลืมกินน้ำเยอะๆของทอดของมันไม่กินไม่กินวันนี้เบิร์นไปแล้วนะคะ343แคลเอ้ยสะใจนี่คือแบบการเต้นชัฟเฟิลแดนซ์นะมันแบบมันเหนื่อยจริงๆทุกคนอาหารวันนี้ทุกคนมี
คือกินมันในโถนี่แหละถามว่ากินหมดไหมเนี่ยนะไม่น่ากินหมดนะเดี๋ยวต่อสแน็คเป็นมือสแน็คเอาอะนะซึ่งในนี้ก็มีไก่พูดไม่รู้เรื่องไก่เป็นแบบไก่อบนะคะไก่แบบกริลในใช้น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันโอลิฟออยล์แล้วก็เกลือพริกไทยนะคะอกไก่แล้วก็มีไข่หนึ่งฟองนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะสวีทเพเปอร์อะพริกแดงพริกหยวกแดงเหรอแตงกวาแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มีอันเนี้ยทุกคนจีเนียกีเนียใช่ป่ะอ่ะแล้วก็มีกุ้งคือตอนนี้หิวแบบพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็มีชิกพีนะคะแล้วก็ใส่ไลม์แล้วก็ใส่ใส่มะนาวแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์ลงไปเกลือพริกไทยแล้วก็กลิ่นดายแล้วก็ตอนนี้โปรแกรมที่เราแบบใช้แทร็กว่าแบบกินไปเท่าไหร่แล้วก็คืออันเนี้ยค่ะนี่ไลฟ์ซัมนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบว่ากินไปเท่าไหร่แล้วนะคะนี่คือเมื่อเช้านี้ไงที่ออกกำลังกายไป355แคลใช่ป่ะแล้วก็เมื่อเช้ากินไปแค่5เอ้ยเนี่ยคือรวมมื้อเนี้ยด้วยนะก็จะเป็น550กินไปอะนะเห็นป่ะยังกินได้อีก800นะคะที่ฉันไม่รู้จะไปกินอะไรแล้ว ก็มีแบบให้ใส่ breakfast ให้กินมีแบบให้ใส่ breakfast นะแล้วก็มี lunch เพราะว่าตอนเราทำ fasting เพราะฉะนั้น breakfast ไม่มีนะจ๊ะมีแต่กาแฟดำแล้วก็มี lunch อาหารกลางวันกินอะไรก็นี่ไงใส่ไปปลาปลานี่ใส่ไปปลาปลาเลยนะจ๊ะแล้วก็ลองกดเข้าไปดูมันก็เป็นแบบเมนูลันช์แล้วก็มีกินอะไรอีกไหม add more food ได้แล้วก็ไปเสิร์ชเอานี่เราชอบอันนี้มากเลยนะโปรแกรมสแกนเนี่ยสแกนบาร์โค้ดคือมันแบบง่ายต่อชีวิตมากเลยอะแล้วก็เลือกเอาว่ากินไปแล้วกี่กรัมแล้วก็ทำเป็น favorite เอาไว้นี่นะเห็นปะกินอะไรก็ใส่ไปแต่ว่าโปรแกรมอันนี้มันเสียตังค์ไงทุกคนแต่เราก็เลยแบบลองสักหน่อยไว้ลองดูสักตั้งนึงมันแบบมันก็ต้องทำอะไรมันต้องลงทุน ก็นี่อย่างที่เห็นวันนี้เอ็กซ์ไซส์ไปแล้ว350แคลอ่ะนะดินเนอร์ยังไม่มีก็ดินเนอร์ก็ไม่ต่างอะไรไปจากนี้นะคะดินเนอร์ก็จะประมาณนี้so ก็ไม่มีเลยแล้วทุกคนแวะมาบอกเฉยๆอ้อแล้วก็มีน้ำวันนี้กินน้ำไปแล้ว1ลิตรก็เดี๋ยวต้องไปกินต่ออีกลิตรหนึ่งพอแล้วมั้ง กินไม่ไหวแล้วก็มีแบบสเต็ปเคาน์เตอร์นะแต่เราขี้เกียจแบกโทรศัพท์ไปด้วยตลอดเวลาไงก็มันให้ดูว่าวันนี้เดินไปแค่158สเต็ป of 10เขาเรียกว่าอะไร 10,000 ดูสิทุกคนถ้ากินแบบแอปเปิ้ลไปยังไม่เบิร์นเลยนะสักกระลูกหนึ่งนี่กินทีกินดื่มชาเข้าไปแค่แบบ 1.5 คัพเองเหนื่อยก็อีกแล้วคิดไม่ออกกับมันก็ตลอดใช่ไหมล่ะก็ลากันไปก่อนนะทุกคนแล้ววันหลังมาอัปเดตกันใหม่เหนื่อยแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ